สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งใบแรกถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาเลยถือว่าเดือนนี้เด่นเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการลงทุนหรือมีคนที่มีฐานะการเงินนะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตานะคะอาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้นะคะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่มรณะหรือไพ่เดโมนนะซึ่งอาจจะเข้ามานะเป็นอุปสรรคหรือสร้างความกังวลใจให้แต่ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรืออิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะส่งผลดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีแน่นอนนะคะฉะนั้นถือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามันคือเรื่องที่เราต้องรับมือกับปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือว่ากระแสสังคมต่างๆหรือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างนะคะแต่พอทําออกมาแล้วมันดีนะคะแล้วก็นะทําให้ผู้ใหญ่เข้ามานะคะให้การสนับสนุนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานและก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินด้วยอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องไปปรับหรือทำความเข้าใจกันนะคะก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งผลที่ดีหรือเข้ามาคลี่คลายปัญหาให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอยู่นะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าคือบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะกำลังแบบขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือเปิดกิจการนะนี่มองว่าไม่เสียหายนะคะเพราะตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าที่นะคะคอยดูแลด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เกิดโอกาสนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำบ้านนะคะหรือว่าร้านนี่ให้เกิดความสว่างนะคะจะทำให้ดึงดูดนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะหรือการเงินมากกว่านี้คืองานกับเงินมันเข้ามาอยู่ละแต่บางทีมันเข้าช้านะคะเข้าเป็นช่วงๆไงนะคะฉะนั้นอ่ะถ้าเราอยากให้เรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของความสำเร็จของคนในบ้านมีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ควรที่จะทำบ้านให้เกิดความสว่างอย่าทำบ้านมืดจนเกินไปนะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะได้ล่าช้าหรือได้น้อยนั่นเองนะคะคนไหนที่เลี้ยงกุมารทองเอาไว้นะถามว่าเห็นหรือเปล่าเห็นนะนะคะแล้วก็อาจจะยังอยู่ดูแลในส่วนของตัวบ้านอยู่นะคะเราก็ต้องทำบ้านให้เกิดความสว่างแหละเกิดความสะอาดร้านค้าก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะเรากำลังจะเปิดกิจการใหม่แต่มันมีความล่าช้าบ้างนะคะก็ถือว่าไม่เสียหายนะถึงไงก็ยังเป็นตำแหน่งที่ทำให้ส่งผลดีอยู่ถ้าคนไหนเนี่ยนะคะกำลังจะเปิดกิจการใหม่อ่ะหรือกำลังจะขึ้นบ้านใหม่ต้องหาฤกษ์ที่ดีเท่านั้นนะเลิกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะรวมถึงถ้าเราทำแล้วมันติดขัดอะไรมันก็ไม่ลงตัวต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ด้วยนะคะจะได้เกิดความราบรื่นมากขึ้นในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่ถือว่าญาติพี่น้องเก่งนะเป็นคนทำงานเก่งแต่จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารต่างๆหรือความขัดแย้งเข้ามาด้วยนะหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสนี่นะคะอาจจะต้องลงไปพูดคุยหรือต้องไปปรับความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ให้เยอะหน่อยในตำแหน่งนะคะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งนะคะบริวารที่ขยันเข้ามาช่วยเหลืองานในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันต้องไปปรับความเข้าใจกันหรือว่าต้องไปแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะอาจจะต้องไปปรับกันให้เข้าใจนิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ากำลังเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของกรรมสิทธิ์บางส่วนหรือเรื่องของธุรกิจการงานปรับเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าในตำแหน่งนี้ความสัมพันธ์ต่างๆมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครืออยู่หรือยังไม่ค่อยที่จะมั่นคงกับเรื่องของมิตรภาพเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปทำให้เกิดนะคะในเรื่องของความเข้าใจกันด้วยนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาลดทอนปัญหาทำให้เกิดในเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนดีๆสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยนะคะ
เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นความรู้สึกที่ดีไพ่24ก็บอกว่าดีนะในเรื่องของการทํางานนี่ยังไงก็เกิดโอกาสโดยเฉพาะถ้ามีความคิดจะร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนหรือจะหาใครสักคนนึงอ่ะนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคุณสุภาพสตรีอาจจะตอบโจทย์นะหรืออาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีนี่แหละที่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนเรื่องของการทํางานอยู่ซึ่งทําให้ธุรกิจการงานนะคะจะไปได้ไกลนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้นะอิทธิพลของไพ่การทำงานขึ้น3ใบงานก็เยอะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาให้เราต้องแก้ไขด้วยแต่ถือว่าการทำงานทุกอย่างยังไงก็เกิดโอกาสหรือว่ายังส่งผลหรือความราบรื่นกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีแน่นอนนะคะอาจจะมีปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนนะหรือมีการปรับปรุงบ้างในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานหรือบางคนมีการโยกย้ายนะก็อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องปรับตัวบ้างแต่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามันทำให้เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งใบแรกอยู่แล้วนะถือว่ารายได้การเงินก็ค่อนข้างส่งผลดีแล้วก็เป็นคนที่มีรากฐานนะกับเรื่องของการเงินหรือว่ามีความมั่นคงอ่ะนะคะกับเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะถือว่าการเงินเกิดโอกาสนะคะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะหรือตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงรายได้การเงินเนี่ยก็ยังทำให้เกิดโอกาสอยู่ดีการเงินที่เราต้องเสียออกไปในช่วงเดือนนี้เป็นการเงินที่เสียออกไปเพื่อทำให้เกิดความราบรื่นหรือเป็นการเงินที่มันจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปนะเพื่อที่จะลดปัญหาลงไปนะคะก็มองว่าการเงินไม่น่าจะเสียหายอะไรหรอกถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ยังควบคุมในเรื่องของการเงินได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เรื่องของรายได้หรือการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเพียงแต่ต้นเดือนนี้มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องจ่ายออกไปนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนบางอย่างนะคะแต่มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสพบรักจากการทำงานนะพบรักจากการติดต่องานนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะอาจจะพบรักกับคนที่แบบมีครอบครัวมาก่อนหรือมีลูกติดก็ได้พ่อแม่แม่ไม้เข้ามาพัวพันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่เข้าใจกันแหละหรือเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะสามารถพัฒนาไปได้ยาวๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะอาจจะขัดแย้งกันบ้างแหละหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ถือว่ายังเป็นคู่กันนะยังเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เป็นคู่ประถมแล้วก็ยังเป็นความรักที่เป็นคู่ที่สินเสมอกันด้วยยังคอยช่วยเหลือกันยังคอยให้กำลังใจกันอยู่ฉะนั้นถ้ามีปัญหาขัดใจกันหรือมีความไม่เข้าใจกันก็น่าที่จะกลับไปปรับกันจะทำให้เรื่องของความเข้าใจกันนะคะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายเดือนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องของการผ่าตัดนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเหลืองหรือของเหลวในร่างกายด้วยนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้แล้วก็อาการเป็นผิวหนังนะผื่นคันแพ้อักเสบนะคุณสุภาพสตรีนี่ช่วงล่างมดลูกคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์แต่เดือนนี้นะคะยังเห็นที่ผลของไพ่คุณหมอเก่งๆนะคะซึ่งนะคะยังเข้ามาดูแลนะคะหรือเข้ามาทำให้สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะยังไม่แย่เท่าที่ควรนะคะยังเป็นสุขภาพร่างกายนะคะที่ยังฟื้นฟูได้นะคะหรือมีคุณหมอเข้ามาดูแลนะคะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้มีเคราะห์ไหมมันก็มีบ้างแหละเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคนวันพฤหัสอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีการเปลี่ยนในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเราก็ควรที่จะไปทำบุญเสริมดวงด้วยนะจะทำให้นะคะเหมาะสมนะกับชื่อนะคะหรือส่งเสริมดวงมากกว่านี้แล้วคนไหนที่นะคะมีเรื่องของการไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้นะคะยังไม่กลับไปแก้ถ้าได้แล้วควรกลับไปแก้นะคะอันนี้ถือว่าจะส่งผลดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องนะไปทำบุญบ้างก็คือทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะแสดงความกตัญญูอย่างเต็มที่แล้วก็ออกไปทำบุญข้างนอกตามความเหมาะสมพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะอาจจะทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือว่าช่วยเหลือนะคะคนที่มีอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้าห่อศพโรงศพนะจะทำให้นะคะในเรื่องของปัญหาติดขัดดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันพฤหัสนะที่ต้องไปดูแลหรือไปเตือนกันสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะรวมถึงนะคะญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะหรือเพื่อนสนิทอันนี้ต้องไปเตือนเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุต่างๆเป็นอย่างไรค
คนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานนิดนึงอาจจะเป็นการทำงานที่ยังมีปัญหานะคะให้ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะคะหรือว่าอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะต้องพยายามทำงานนะคะให้มีความรอบคอบหรือว่ามีเรื่องของรายละเอียดที่ดีด้วยนะคะเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะต้องมองว่านะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆฉะนั้นก่อนที่จะเซ็นอะไรนะคะควรที่จะตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะอาจจะยุ่งกับเรื่องงานมากจนเกินไปทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะลดน้อยถอยลงนะฉันต้องไประวังตรงส่วนนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องรอบคอบนะคะอย่าเดินทางไปสถานที่อันตรายนะคะหรือสถานที่เปลี่ยวนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะข้อด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงาน 2-3 คนขึ้นไปนะคะจะได้รับโอกาสนะคะการเงินนี้รายได้นะยังเกิดสภาพคล่องค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนหรือการเงินช่วยเหลือเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีดวงเด่นมากๆกับเรื่องของการทำงานนะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตานะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีเป็นคู่กันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เตรียมงานวิวาห์ด้วยฉันถือว่าส่งผลดีหรืออาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ27ถึง28ปีนะคะอาจจะเป็นช่วงนะคะที่มีเรื่องของการฝึกฝนอบรมงานรวมถึงอาจจะทำงานเช้ามากขึ้นหรือทำงานดึกมากขึ้นนะคะแต่มองว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวหรือต้องกระตุ้นกับงานให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่แต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านนะคะหรือว่ามีค่าเช่าห้องแหละนะคะหรือมีค่าเช่าร้านบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่พบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีความหึงหวงกันมีความระแวงสงสัยกันนะคะแต่ว่ายังเป็นความรักที่ยังกลับมาปรับกันได้ฉะนั้นต้องรีบกลับไปปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานธุรกิจการงานเกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการเปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่ด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือว่าห้องที่เราพักอยู่นะอันนี้จะให้โชคกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆโดยเฉพาะอาจจะมีความคิดที่จะแต่งงานหรือมีความคิดที่จะซื้อบ้านอันนี้มองว่าจะมีข่าวดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30ถึง33ปีนี่ส่งผลในด้านดีมากๆกับเรื่องของการทำงานจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปสมัครงานหรือรอการบรรจุหรือการถูกโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันหรือธุรกิจการค้าหรือการเจรจาทุกอย่างหรือสัญญาข้อตกลงนะก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะก็จะพบคนที่เก่งกับคนที่ตรงไปตรงมาเข้ามาผัวพันความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะเพียงแต่เดือนนี้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงคนที่เกิดในช่วงอายุ34ถึง36ปีนะคะเดือนนี้จะเป็นของไพ่การเปลี่ยนแปลงเข้ามาหานะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือบางคนนี่อาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปเลยนะคะเพราะไพ่การเปลี่ยนแปลงใบใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาทับดวงชะตานะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลดีนะคะแล้วก็ไปลดปัญหานะคะที่ค่อนข้างมากลงไปได้เยอะเลยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปกังวลใจนะถือว่าการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเข้ามาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะทำให้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีการรับมือนะคะที่ดีได้ส่วนเรื่องของการเงินนี้ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะก็เข้าขวาออกซ้ายหรือยังหมุนจ่ายมากฉะนั้นยังต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักเนี้ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาผัวพันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการบางคู่แยกกันอยู่หรือว่าอาจจะมีการหย่าร้างฉันต้องพยายามปรับนะหรือเติมความหวานให้กันด้วยสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะอาจจะต้อง
ดูแลใส่ใจตัวเองนิดนึงแล้วก็ไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็หาเวลาไปทำบุญไปต่อดวงชะตานะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนะคะถือว่าการทำงานส่งผลดีค่ะเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้าหาโดยเฉพาะอาจจะมีคนนำข่าวดีกับเรื่องของการทำงานมาให้ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะเดือนนี้ถือว่าการทำงานยังราบรื่นนะคะผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะถึงการทำงานจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่มีดวงผู้ใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังราบรื่นอยู่นะคะแล้วถ้ามีปัญหาการเงินก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ดีมากๆอยู่กันนะคะด้วยความดีนะแล้วก็คอยช่วยเหลือกันหรือให้กำลังใจกันตลอดเวลาคนที่เกิดในช่วงอายุนี้ควรที่จะหาเวลาเข้าไปนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สร้างกุศลมากๆนะคะเพราะว่าดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลหรือช่วยเหลืออยู่นะคะฉะนั้นถ้าเราสร้างกุศลนะคะที่ดีนะคะก็จะเป็นบุญกุศลที่เข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตามากยิ่งขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 41-43 ปีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องให้กังวลใจกับเรื่องงานบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะโดยเฉพาะงานช่วงเช้าหรือช่วงค่ำนะคะหรือว่าการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะที่เราอาจจะมีความคิดที่จะทำเพิ่มแหละหรือทำช่วงวันหยุดหรือทำนอกเวลาอาจจะต้องหาบริวารนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยนะคะก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจเรื่องลูกเรื่องหลานด้วยนะคะฉันอาจจะมีเรื่องให้ต้องไปจัดการแต่ถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้หนักอกหนักใจละยอมที่จะจ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนี่ก็รักต่างวัยนะฉะนั้นเป็นความรักนะคะที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องไปปรับกันนะต้องระวังความหึงหวงหรือความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ44-46ปีนะคะถือว่าเดือนนี้เด่นเรื่องงานแล้วก็เด่นเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภส่วนเรื่องของความรักเป็นความรักที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีข่าวดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีก็เด่นเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินเรื่องของความรักนะคะก็จะเจอคนที่เก่งมากๆเข้ามาพัฒนาหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 50-52 ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในนี้ต้องระวังกับเรื่องงานนิดนึงบางคนแบบถูกสั่งยกย้ายหรือว่ามีการเปลี่ยนงานมีการย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเป็นช่วงที่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมก็น่าจะดีมากขึ้นนะคะหรือว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันทำให้ปัญหาหรือในเรื่องของการทำงานที่มันติดขัดเมื่อกี้นี้นะคะมันส่งผลดีนะคะระยะยาวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบบรับมือกับปัญหาต่างๆมองว่ายังรับมือได้แหละนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายบ้านด้วยโยกย้ายหลานอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรแต่สิ่งที่อยากจะเตือนคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทำงานนะคะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ต้องไปปรับกันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันความห่างเหินกันบ้างนะบางคนนี้อาจจะมีเรื่องการแยกกันอยู่นะหรือถึงขั้นหย่าร้างอันนี้ต้องระวังแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปทำบุญหรือไปเสริมดวงชะตาด้วยหรือไปต่ออายุนะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ 53-56 ปีดวงเด่นเรื่องงานการเงินก็ถือว่าจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาส่วนเรื่องของความรักเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 57-60 ปีนะคะดวงราบรื่นนะกับเรื่องงานนะเรื่องการเงินเรื่องของความรักก็ดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการสร้างกุศลต่างๆด้วยนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 61-63 ปีนี้ดวงเด่นเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะหรือลูกหลานนะคะคือลูกน้องนี่ก็จะได้ลูกน้องเก่งนะหรือว่านะคะในเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกิจกับคนที่อายุน้อยกว่านี่นะคะก็ทำให้ธุรกิจการงานเติบโตมากขึ้นรวมถึงลูกหลานน่ะอาจจะนำข่าวดีมาให้ด้วยส่วนเรื่องการเงินก็รายได้ดีจะมีโชคการเงินกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนเรื่องของความรักเป็นความรักที่สดใสนะคะลูกหลานอาจจะนำข่าวดีหรือข่าวมงคลมาให้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64นะจนถึง66ปีดวงเด่นเรื่องงาน
นะคะราบรื่นแล้วก็ก้าวหน้าการเงินนี่รายได้ดีเลยมีเรื่องของการเงินนะคะที่เติบโตมากขึ้นหรือการเงินเกิดสภาพคล่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรหรือการจะขายนะคะที่เกิดรายได้นะคะหรือเกิดความสําเร็จด้านการเจรจาด้านการขายต่างๆนี่นะคะก็ถือว่าการเงินเนี่ยนะคะก็ส่งผลดีมากๆเรื่องความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลดีนะก็ช่วยเหลือกันเรื่องการเงินการทองนี่แหละนะคะฉะนั้นคนช่วงนี้เด่นเรื่องเงินเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีนะคะอาจจะมีปัญหาการงานให้ต้องจัดการบ้างหรืออยู่ในช่วงที่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรยังไงในเรื่องของปัญหาการทำงานเป็นปัญหาระยะสั้นนะยังแก้ไขไปได้หรือการที่เราจะลงทุนในช่วงนี้ยังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้เด่นนะถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวอยากให้ไปปรับนิดนึงแล้วก็สุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะนี้ต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีนี้ดวงราบรื่นทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศกับครอบครัวด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ73ถึง76ปีนี้ดวงเด่นเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีโดยเฉพาะคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะกลับมาแข็งแรงหรือหายดีหรือเจอคุณหมอที่เก่งมากๆเข้ามาฟื้นฟูร่างกายนะคะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็คนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายต่างๆนี่ก็จะเจอคนเก่งๆนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะจนเกิดข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ77ถึง80ปีนะคะถือว่าเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารต่างๆก็จะผ่านนะหรือมีความคิดที่จะทำธุรกิจเสริมนะคะก็ส่งผลดีนะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปพูดคุยเจรจาข้อตกลงต่างๆนะคะก็จะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสุขภาพร่างกายนะที่อาจจะมีอาการอักเสบบ้างการติดเชื้อบ้างนะสุขภาพร่างกายก็จะมีเรื่องของการปรับนะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการอักเสบหรือการติดเชื้อจะลดลงค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็มองว่าเดือนนี้นะคะมีชุดพลของไพ่ที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะมีชุดพลของไพ่ที่นะคะยังเข้ามาทำให้เกิดโอกาสนะคะกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะทำให้ส่งผลดีระยะยาวเลยนะคะก็ถ้าเรามีเรื่องของการเงินที่ดีแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญนะเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาก็กราบไหว้ขอพรท่านตลอดท่านก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องโดยเฉพาะคนไหนที่เลี้ยงกุมารทองนะอันนี้ก็ถือว่ายังเห็นอยู่นะคะหรือคนไหนที่บูชาองค์พระพิฆเนศนี้ยังเห็นอยู่นะท่านก็ยังเข้ามาช่วยเหลือให้การงานการเงินมั่นคงมากขึ้นรวมถึงนะคนไหนที่บูชานะคะพ่อปู่พญานาคนะอันนี้ท่านก็ยังอยู่นะกับคนที่เกิดวันพฤหัสหรือแม้แต่นะการกราบไหว้นะคะพระพุทธจินราชพุทธโสภณนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีนะคะแล้วก็ท่านก็เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสร้างความสบายใจให้คนที่บูชานะท่านท้าวเวสสุวรรณโณนะคะท่านก็ยังเข้ามานะคะปรับสมดุลน่ะหรือเข้ามาเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเหมือนกับว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนดวงมากกว่านะคะแล้วก็ทำให้คนที่เกิดวันพฤหัสนี้โชคดีมากขึ้นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างกุศลหรือศาสนามากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ดวงดีดวงแคล้วคลาดค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ